สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบสมีสูตรหมักหมูกระทะนะครับนี่ได้หมูสันนอกมา1กิโลกรัมนะครับแล้วก็เครื่องที่ใช้ในการหมักอ่ะเยอะนะครับเพราะว่าสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับสูตรดั้งเดิมใครที่ว่าสูตรใหม่ๆทุกวันนี้ใส่แค่ซอสอะไรพวกเนี้ยใครก็หมักได้นะครับแต่วันนี้เบสจะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการหมักสูตรหมูกระทะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับมาแนะนำเครื่องปรุงกันดีกว่ามีน้ำตาลทรายนะครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันงา 100% นะครับเพื่อนๆน้ำมันงา 100% นะครับไม่เอาผสม 50-50 นะครับเบกกิ้งโซดา1ช้อนชานะครับงาคั่วแล้วก็เบสเอาไปตำนะครับ1ถ้วยตวงตำให้ละเอียดกระเทียมไทยเท่านั้นนะครับปอกเปลือกออกเล็กน้อยล้างให้สะอาดแล้วตำให้ละเอียดนะครับพริกไทยนะครับป่นอย่างดีนะครับ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะไข่ไก่2ฟองนะครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวนะครับ2ช้อนโต๊ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำกันเลยขั้นตอนที่1นะครับการที่จะให้หมูนุ่มเบ๊เคยสอนไปในคลิปหมักหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับเพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ด้านขวาบนนะครับจะมีเด้งขึ้นมานะสูตรนั้นนะครับ1ล้านวิวนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้นะครับใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนชาลงไปนะครับเติมน้ำ1ถ้วยตวงเพื่อนๆคนให้ละลายนะครับคนให้ตัวน้ำเขาละลายเบกกิ้งโซดาเนี่ยจะไปเป็นตัวละลายโปรตีนในเนื้อหมูนะครับแล้วให้เนื้อหมูนุ่มเนาะหมักหมูกระทะบางทีบางร้านแข็งนะครับใครที่จะเปิดร้านขายหมูกระทะนะครับเป็นแบบบุฟเฟ่หรือเป็นแบบอาราคาร์ทก็เอาสูตรนี้ไปปรับใช้เนาะเอาหมูของเรามานะวางนะครับเทน้ำที่เราเป็นส่วนผสมลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับใช้มือสองข้างนะนวดนวดเนื้อหมูนะครับนวดให้ตัวเนื้อหมูเนี่ยเขาดูดน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับใช้หมูสันนอกนะเพื่อนวันนี้ก่อนที่เบสจะเอาหมูมาทำอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเอาหมูแช่ตู้เย็นก่อนนะข้ามวันก็ได้นะเพื่อนซื้อเนื้อหมูมาแล้วก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยให้เราเอามาไว้ช่องธรรมดานะให้เขาคายน้ำออกนะเพราะว่าเนี่ยน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับเขาจะดูดเข้าไปหมดเลยนะเขาจะไปละลายโปรตีนที่อยู่ในเนื้อหมูแล้วทำให้นุ่มนะครับนี่เห็นไหมดูดเข้าไปหมดเลยครับนี่หายไปเลยนะครับน้ำเสร็จแล้วเราพักทิ้งไว้นะครับเนื้อหมูตรงนี้นี่นะครับเบกกิ้งโซดาผสมน้ำ1ช้อนชานะแล้วก็มาเทใส่ในหมูนะครับช่วยให้เนื้อหมูนุ่มนะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกพักเขาทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเรามาผสมขั้นตอนต่อไปกันขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำเรื่องส่วนผสมกันเริ่มด้วยน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปนะซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปซอสฝาเขียวนะครับใส่ลงไปน้ำมันงานะครับหัวน้ำมันงา 100% ใส่ลงไปได้เลยซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเติมน้ำเล็กน้อยนะครับให้คนได้สะดวกละลายน้ำตาลนะครับขั้นตอนนี้นะถ้าเราเอาไปปรุงในหมูเลยนะครับตัวน้ำตาลเขาจะไปแทรกในเนื้อหมูแล้วทำให้บางที่หวานบางที่เค็มนะครับนะเราเอามาละลายแบบนี้ก่อนนะเพื่อนหอมน้ำมันงามากนะครับเพราะเป็นน้ำมันงาร้อยเนาะก็จะหอมเป็นพิเศษนะครับขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปยกเนื้อหมูมาเลยยกเนื้อหมูของเรามาแล้วเทน้ำตรงที่เราผสมไว้นะครับเมื่อกี้นะคนจนน้ำตาลละลายนะครับเทใส่ลงไปได้เลยน้ำหมักเด็ดๆของเรานะครับใส่งา1ถ้วยตวงลงไปได้เลยนะครับงาขาวคั่วนะกระเทียมปอกเปลือกออกเล็กน้อยล้างให้สะอาดนะครับดูราเชื้อราให้ดีๆเอาออกให้หมดนะครับ
โอเคพริกไทยขาดไม่ได้จริงๆถ้าใครชอบมากใส่เยอะก็ได้นะครับไข่ไก่2ฟองตัวไข่ไก่นี้นะครับพอเวลาเราไปทำหมูกระทะเนี่ยจะทำให้เนื้อหมูเนี่ยดูน่ากินนะครับเพราะเขาจะไปเกาะกับตัวเนื้อหมูเนาะคราวนี้คลุกให้เข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆโหหอมมากเพื่อนดูครับเวลาคลุกเหมือนเดิมนะครับใช้2มือนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนะใช้2มือคลุกอย่างนี้คลุกวนอย่างนี้นะครับอย่าขยำนะคลุกวนนะครับนวดให้เขาเข้าไปในเครื่องนะคลุกวนนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนหรือลูกเพจของเบสนะครับเข้ามาดูนะก็จะได้เอาไปทำทานกันกับครอบครัวนะครับหรือใครที่จะเปิดร้านอาหารนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจเนาะใครที่อยากมีอาชีพติดตัวนะครับก็ดูสูตรนี้ได้เลยนะครับไม่ยากนะแล้วก็อร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆดูหมูของเรานะครับเมื่อกี้เบสสัมผัสยังรู้สึกเลยว่านุ่มนะนุ่มขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมาขั้นตอนนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับน้ำแข็งเพื่อนๆใส่ลงไปได้เลยนี่นะครับแล้วก็คลุกน้ำแข็งนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับให้หมูเรานุ่มขึ้นคลุกลงไปนะครับรักษาอุณหภูมิเขาโอเคเอาไว้แบบนี้นะครับเบสขอล้างมือแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วนะครับทั้งหมดก็คือสูตรหมักหมูกระทะโบราณนะครับไม่เหมือนใครนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมนะครับที่หลายๆร้านที่เป็นร้านดังๆนะครับของประเทศไทยนะที่เปิดมามากกว่า30ปีนะครับเขาใช้สูตรนี้กันถ้าเพื่อนๆไปกินนะครับก็จะรู้เลยว่าเป็นสูตรโบราณแน่นอนมันจะไม่เหมือนที่เราหมักซอสธรรมดาปกตินะครับมันจะคนละอย่างกันเนาะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับไม่ใช่ใช้กระดาษแรปนะครับเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงใช้กระดาษแรปนะครับแล้วก็เข้าตู้เย็น1คืนนะครับพรุ่งนี้ทานได้เนาะนะน้ำแข็งก็เอาไว้แบบนี้เลยนะครับแช่ไว้แบบนี้แล้วเอากระดาษแรปทุกขั้นตอนนะครับเราต้องใส่ใจนะเพื่อนๆนะเพราะว่าการทำอาหารให้คนทานเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าเราจะทานเองหรือจะทำให้ลูกค้าทานนะครับก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะครับนะเวลาเบสมาทำคลิปให้เพื่อนดูนะครับเบสก็ใช้แต่ของดีนะเพราะว่าเวลาเพื่อนๆไปทำตามเนี่ยก็จะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะครับนะแรปทิ้งไว้นะครับ1คืนนะเวลาเพื่อนๆดูสูตรของเบสเนี่ยเวลาใครไปทำทานเนี่ยอร่อยนะครับก็เบสก็มีกำลังใจในการทำคลิปให้เพื่อนๆออกมานะครับเบสก็มีสูตรดีๆอาหารดีๆอีกเยอะเลยนะครับที่จะมาบอกเพื่อนๆนะครับทั้งใครที่ผ่านมาดูแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในเพจของเบสนะครับโอเควันนี้เบสฝากไว้เท่านี้นะครับสูตรเด็ดหมักหมูกระทะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่ใต้คลิปนะกดไลค์ให้เบสด้วยนะครับขอบคุณครับ